สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่ขึ้นตามป่านะครับชื่อต้นโลดทนงแดงนะครับเป็นที่ฮือฮาอยู่พักหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วสรรพคุณของเขามากมายเหลือล้นหลายอย่างนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเฉพาะแก้อสรพิษนะครับเช่นงูแมงมุมนะครับจะให้ดูลักษณะของผลของเขาก่อนผลเขาจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย3เม็ดแล้วก็ดอกช่อดอกนะครับผมช่อดอกของเขาส่วนสรรพคุณอีกอย่างนึงหลังจากที่ใช้รากของเขาฝนกับน้ำมะนาวนะครับแก้พิษงูอสรพิษต่างๆและก็แมงมุมนะครับต้องใช้รากเท่านั้นนะครับส่วนรากของเขานะครับอีกชนิดนึงก็คือว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าเอารากของเขาขูดขึ้นมาแล้วก็เอาไปต้มดื่มนะครับแก้วัณโรคแก้หืดหอบนะครับครับผมจะมีรูปของเขาเล็กๆดูภาพรวมหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับสำหรับต้นโลดทนงแดงนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนะสารคามสวัสดีครับ